ที่เพื่อนๆเห็นในคลิปไส้กรอกเนี่ยวันละ50โลไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเขาเลือกใช้ของซุปเปอร์เชฟซุปเปอร์คุ้มนะครับซึ่งทำให้ลูกค้าติดอกติดใจเป็นลูกค้ามากมายนะครับ